เอาแบบราคาที่พี่อยากได้แล้วกันคุณให้เหรอถ้าผมอยากได้คุณให้เหรอใช่ครับสักล้านนึงเององค์นี้ยังไม่แท้นะครับจัมโบ้1เนื้อเกสรนะฮะยังไม่แท้นะครับยานูเล็กเนื้อใบลานนะฮะยังไม่แท้นะครับยอดขุนพลเนื้อทองคำผมไม่แท้พี่ท่าทางจะไม่ได้เช่าแล้วล่ะเอามีเหรอสวัสดีครับผมไอ้มาเทพนะฮะก็วันนี้เพิ่งกลับมาจากเช่าพระนะฮะพอกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เปิดร้านแล้วก็มาดูแลที่ร้านต่อเลยร้านเนี่ยเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะเวลาเที่ยงถึง6โมงเย็นนะฮะวันอาทิตย์หยุดนะครับไม่ต้องมานะคุณพี่ก็มาแค่วันธรรมดานะครับวันนี้มีกล่องพัสดุอีกประมาณโอ้โห 7-8 กล่องมั้งอาจจะแกะไปด้วยนะฮะแล้วก็เช่าพระหน้าร้านไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมนะฮะว่าทางบ้านเนี่ยส่งพระอะไรมาบ้างและพี่ๆหลายๆท่านนะจะเอาพระอะไรมาผมดูบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยสวัสดีคุณลุงก่อนครับยังไม่สวัสดีนะยังไม่เข้าสุดขอโทษสวัสดีครับพี่เออเรียกผมเข้าไปอยู่ในได้ไหมผมไปอยู่ในข้อก่อน please นี่เป็นไงพีทแปลว่ากรุณาใช่ผมอยู่อเมริกานานไงอยู่ไหนนะอยู่อเมริกาอยู่ซีแอตเทิลไปทำอะไรครับคุณลุงทำงานเป็นโรบินฮูดอยู่นู่นตั้งแต่อายุ18อย่างนี้ก็ทรงภาษาได้เป๊ะเลยส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษไหมคุณลุงส่งรูปมาให้ดูที่ไลน์นี่ไม่ใช่อ้าวไม่ใช่องค์นี้เลยใครส่งให้รู้จักใครไม่รู้ส่งพระมาให้ดูแบบนี้เลยเดี๋ยวดูก่อนใช่องค์นี้เปล่าน่าจะใช่ถ้าเพื่อนนะคุณลุงส่งให้เพื่อนดูหรือเปล่าใช่นั่นแหละเขาส่งมาปล่อยผมละคุยจบราคาไปแล้วด้วยไม่ใช่อันนี้เป็นปลดหนี้เกสรครับคุณลุงเออใช่อันนี้มีราคาไหมครับผมไม่ได้คิดนี่นะฮะคุณลุงเอาพระมาปล่อยนะครับเป็นปลดหนี้ยันนะเนื้อเกสรนะฮะอีกองค์นึงเป็นหลวงเรียนหลวงปู่ทวดรุ่น2ครับนี่แต่องค์นี้เขาใช้มาเยอะนะลุงนะศึกเลยนะองค์นี้แนะนำให้เก็บเพราะว่าพระเขาใช้มาราคาไม่ค่อยดีโอเคส่วนองค์นี้ก็ปล่อยได้นะฮะแต่ต้องดูราคาก่อนคุณคิดว่าไงต้องแกะดูอ่ะโอ้แกะยังไงอ่ะเอาอย่างนี้ก็ได้คุณลุงเดี๋ยวจบราคาก่อนไอ้เรื่องแกะจะเป็นหน้าที่ผมเดี๋ยวลุงให้ราคามาแล้วกันผมไม่รู้ผมไม่รู้ละผมไม่ใช่นักเล่นผมไม่ใช่นักเล่นเฮ้ยทำไมมันแปลกๆใครตามผมมาแบบว่าใครตามมาไม่รู้คุณลุงบอกอยู่ดีเช่าพักบอกมีอะไรแปลกๆตามผมมาหรือเปล่าผมมีซิกเซนนะจริงเหรอคุณลุงใช่คุณลุงรู้สึกว่าในนี้มีมากกว่านี้ไหมฮะผมเห็นแต่เงินของคุณผมเห็นแต่เงินของคุณนอกนั้นไม่เห็นอะไรเซนคุณลุงไม่รู้วันนี้จะพลาดหรือเปล่านะคือองค์นี้คุณลุงพระเขาแช่น้ำมนต์มาแล้วก็พระเขาผมว่าน้ำเขาเข้านะคุณลุงตะกรุดมีสนิมเขียวด้วยเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้คุณลุงดูดีกว่าคุณลุงดูนะครับเห็นไหมฮะกระจกมันแตกและน้ำมันเข้าใช่ใช่องค์เดียวกันหรือเปล่านี่ใครส่งให้ที่ว่าเพื่อนส่งมาไม่ใช่ผมถ่ายเมื่อกี้อ๋อเหรอคุณถ่ายแล้วเหรอใช่ฮะองค์เดียวกันคุณลุงมีรอยขีดนี่ไงคุณลุงต้องดูมือถือใช่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 บอกคุณตรงๆนะพอดีวันนั้นผมเอาพระไปให้ทำเซอร์เจอนั่นอยู่นั่นคือท่านผู้ใดครับเจอท่านป๋องพี่ป๋องพี่ป๋องไม่ใช่ป๋องไอ้ดูพระนั่นน่ะคนละป๋องเหรอเออแม่คุณนี่โจ๊กนะเหลวเลยคุณลุงชื่ออะไรคอเดอะพลิสนี่เป็นไงล่ะเดี๋ยวผมจะเรียกตำรวจมาจับคุณเมื่อก่อนผมไปอยู่ที่นั่นแหละนั่นแหละเออที่เดียวกันนั่นเลยที่นั่นแหละปล่อยพระต้องสบายใจนะเออสบายใจสิผมถึงมาหาคุณคุณอยากได้อะไรครับ Sub to youแล้วแต่คุณด้วยนะ no problem ไม่มีปัญหาอะไรนี่เคยเฉียดง่ายอผมเป็นคนที่เวลาคุยกันเนี่ยจะเอาภาษาอิตาเลียนไหมขอเป็นตุรกีแล้วกันตุรกีตรันโอเคได้หมดไอ้องค์นี้แท้ป่ะไหนฮะพระใหม่ยังเป็นพระใหม่คุณลุงเอฟซีดูดิอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะแต่เป็นปีใหม่ช่วยคุณลุงก็หาก่อนนะอย่าเรียกลุง you call me brotherเห็นไหมต้องเรียกเป็นพี่ชายดีกว่าเอาองค์นี้ก่อนไหมเออองค์นี้ก่อนองค์นี้พี่อยากได้ราคาเท่าไหร่ครับก็ว่ากันตามพี่คุณว่าแหละแล้วพี่อยากปล่อยเท่าไหร่ครับ1แสน yes เป็นไงล่ะเอาแสนนึงด้วยง่ายๆจะเอาแสนสองฮะคืนอีกแล้วเอาแบบราคาที่พี่อยากได้แล้วกันคุณให้เหรอถ้าผมอยากได้คุณให้เอาราคาที่พี่อยากได้คุณเมื่อกี้พูดบอกว่าเอาราคาที่ผมอยากได้เหรอใช่ครับสักล้านนึงเป็นไงล้านนึงเป็นไงโอ้โหพี่ไม่เยอะไป อ่ะเท่าไหร่ครับนั่นแหละแล้วแต่น่ะผมพูดง่ายใจผมก็สบายเอาจบก่อนแล้วให้แกะเออเท่าไหร่ครับวันนี้ได้1,000ผมรู้ราคาพี่เขาละพี่บอกว่ามีคนให้แล้ว80,000นะครับแล้วบอกว่าแม่พี่เขาไม่ปล่อยอยากได้มากกว่านี้เมื่อกี้ผมอ่านใจเขานะฮะตัวเลขที่เขาอยากได้อ่ะคือ
100,000ซึ่งรู้เลยว่าใช่เพราะอะไรไหมฮะนิ่งเลยเขาบอกแสนหนึ่งปุ๊บเขาจะนิ่งจบให้พี่เขาไปนะครับ100,000 บาทครับผมแต่รอคำตอบตั้งนานไม่พูดสักทีเอาแกก่อนโทษนะพ่อบุญชาปีนี้อายุ70 กว่าแล้วไม่แข็งแรงไงผมทำแพลงกิ้งวันละครึ่งชั่วโมงรอเดินวันละ10 กิโลทำไมผมเรียกคุณลุงไม่ได้ไม่ได้สิเพราะว่าผมต้องการลูกยางตลอดคุณก็ลูกยางนะคุณเท่าไหร่30 ต้นโอ้ย38แล้วจริงอ่ะจริงโอ้แต่หน้าคุณผ่องมากขอบคุณมากครับลูกๆก็คือโตหมดแล้วนะพี่เนาะไม่มีจริงไม่เก็บไงผมก็เก็บไว้ให้ลูกเหมือนกันคุณเก็บให้ลูกผมไม่มีลูกไงไม่เก็บไว้ลูกค้าลูกค้าเออคุณก็เมคมันนี่อย่างน้อยๆ 30,000-40,000 อยู่แล้วจ่ายเงินก่อนแล้วค่อยแกะจ่ายยังไงวะผมไม่เข้าใจโอนตังค์ได้มั้ยแคชใช่มั้ยหนองไม่ได้เตรียมมาเลยอ่ะเน็ตไม่ค่อยดีเหมือนพระเหมือนพระไม่อยากมาอยู่กับผมอยากจะกลับไปอยู่กับคุณลุงถามจริงตอนที่มาเนี่ยเซ็นที่ได้คืออะไรเห็นอะไรในตัวผมเห็นบอกว่าก่อนมาเห็นเงินก็เห็นกองเต็มไปหมดผมต้องให้ใช่มีเซ็นด้วยมีโอเคถ้าไปเช็คแล้วไม่มีผมก็มาพร้อมด้วยมีสิหลักฐานอยู่หลักฐานอยู่นี่ไม่มีได้ไงอ่ะเอาสามกองทัพมาเอามาทำไมเยอะแยะผมมาเยี่ยมคุณผมทำถูกต้องทุกอย่างผมไม่ได้โกงใครโอ้คุณลุงก็ผมจะอยากได้รูปของหลวงปู่โตมีไหมสักเล็กๆได้รูปนี่นะฮะมอบรูปให้ลุงเขานะครับซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์มีที่เดียวผมทำเองเอาไปทำไมลุงซิกเนเจอร์คุณอ๋อเซ็นเหรอว่าวันที่เท่าไหร่มอบให้ผมโอ้โหสุดยอดเป็นคนละเอียดมากระหว่างที่รอลูกค้ากำลังเดินทางเข้ามานะแต่ผมก็แกะกล่องพัสดุก่อนใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอยากจะปล่อยพระเนี่ยก็สามารถส่งรูปมาดูได้ที่ LINE @sai.mhatheep นะครับผมก็จะประเมินพระจากรูปนะครับถ้าพระมีโอกาสแท้ 70-80% รับเงินง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูท่านแรกก่อนนะฮะจะลอยองค์นี้เป็นเนื้อยุคต้นนะครับองค์นี้แท้นะฮะนางพญาปี2472นะฮะองค์นี้ก็แท้นะต่อไปดูกีบบัวใหญ่นะครับองค์นี้เนี่ยเป็นโซนแช่น้ำมนต์นะครับองค์นี้ก็แท้นะแท้ดูง่ายเลยฮะองค์นี้ก็เป็นโซนชั้นน้ำมนต์อีก1องค์นะฮะองค์นี้ก็แท้นะครับองค์นี้น่าจะไม่มีคราบน้ำมนต์นะครับองค์นี้ก็แท้นะอันนี้เป็นรูปเหมือนหลังยันนะนะครับแท้2องค์เลยนะอีกองค์นึงจะเป็นเนื้อนวะโลหะนะฮะจากรูปแล้วพาเขาแท้นะมีคราบเบ้าติดตามซอกด้วยนะครับไปนะฮะเป็นยันดงเล็กนะครับกับผงของขวัญผงของขวัญแท้นะยันดงเล็กก็แท้นะครับกล่องสุดท้ายแล้วนะฮะเป็นยันดงเล็ก3องค์นะครับเดี๋ยวแกะดูเลยโอ้นี่แท้ดูง่าย3องค์เลยนะแท้หมดเลยนะครับชุดนี้ผมมีเช่าพระหน้าร้านด้วยเอาเป็นว่าผมจะโทรหาอีกรอบนึงแล้วกันเดี๋ยวขอเช่าพระหน้าร้านก่อนนะครับเพราะวันนี้เนี่ยทำสองอย่างพร้อมกันเลยนะฮะดีครับพี่ครับอันนี้เป็นวันทาเสมานะฮะของหลวงปู่โต๊ะหรือเปล่าพิมพ์ไม่ใช่นะฮะไม่ได้วัดทับด้วยอันนี้ใหญ่ไปตรงแบบนี้พิมพ์ยังไม่เข้านะครับแน่นอนครับของกันโดให้แกครับโอ้โหพี่อันนี้หลวงปู่ทิมอันนี้ยังไม่แท้ครับอันนี้สมเด็จยังไม่แท้ฮะยังไม่แท้มีอีกไหมพี่อันนี้เป็นพระที่เขายังไม่เล่นกันนะครับพี่นี่ก็น่ายังไม่เล่นมั้งโอ้โหเหมือนกันเลยพี่ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่ๆอย่างนี้นะอาจจะยังไม่มีการเล่นหางกันนะพี่ครับคือพระที่มีการเล่นกันเนอะมันก็จะมีพิมพ์ของเขาที่เป็นพิมพ์นิยมอยู่นะครับน่ายังไม่เช่ากันเลยยังไม่ได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับได้ขอบคุณมากครับโอเคฮะไหนพี่เก็บระหว่างที่คุณซาซาเนี่ยผมก็จะเริ่มแกะกล่องไปเรื่อยๆนะครับโหนี่กล่องใหญ่เลยนะครับเอากล่องใหญ่สุดมะอ้าวอันนี้มันเคสโทรศัพท์นี่ใครสั่งเคสมาอ๋อ425 ดีกรีจำได้แล้วผมเนี่ยใช้เคส425 ดีกรีมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแล้ว คือผมเปิดดูนะเคสเขาค่อนข้างเข้มทานเลยนะครับอย่างเนี้ยผมก็จัดมาทั้งหมด3ตัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันลืมแม่ขนาดสั่งเองลืมเลยนี่โชว์ก่อนเลยเขาเคลมว่าเขาเนี่ยสามารถโยนลงมาจากบนสะพานได้5 เมตรโอ้โหจะเชื่อดีไหมเนี่ย5เมตรนะฮะอันต่อไปล่ะเหมือนกันนะครับ425 ดีกรีนะฮะเคสอันนี้เขาบอกว่ามีการดรอปเทสมาแล้วว่าโยนลงสะพาน8เมตรได้ด้วยนี่5เมตร8เมตรมาดูกันโอ้โหนี่ตัวนี้ทีเด็ดต้องบอกว่าเป็นเคสที่มีความสวยงามเลยและเท่มากๆนะครับเหมาะกับผมเลยนะฮะลุคเท่ๆเคสนี้นะฮะเขาบอกว่าโยนลงจากที่สูงนะฮะตึก2ชั้นนะครับไม่เป็นไรอยากลองเลยถ้าสมมุติเดี๋ยวโยนไปปุ๊บนะตกมาแตกนะฮะ
มาคุ้มไหมเนี่ยมือถือผมใช้ iPhone 12 Pro Max อยู่นะครับคือถ้าใครติดตามผมจะรู้ว่าผมใช้อยู่2เครื่อง Mate 20 Pro กับ iPhone 12 Pro Max นะฮะก็เป็น2ตัวที่ผมใช้ประจำแต่วันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองเทสดูแต่บอกก่อนนะฮะผมจะไม่ลองกับมือถือตัวเองคุณเม้งครับขอยืมมือถือหน่อย Surprise motherfuckerมือถือมึงอ่ะนี่ครับเหมือนกันเลยนี่12 Pro Max เหมือนกันจัดเลยขอยืมหน่อยเอางี้ละกันให้เลือกอันนี้เนี่ยสามารถโยนจากตึกสูงได้5เมตรครับผมอันนี้8เมตรอันนี้ตึก2ชั้นคุณเม้งอยากจะให้ผมโยนจากระยะทางเท่าไหร่อันนี้ต้องไปโยนบนตึกเลยป่ะครับไม่ต้องโยนตรงนี้แหละถ้าให้ผมเลือกแล้วผมต้องโยนโทรศัพท์มั้ยครับผมไม่ต้องโยนโอเคสบายแต่ผมโยนเองภาพจำยังชัดเจนแต่ผมโยนเองเหมือนเดิมทุกอย่างเอาผมโยนให้คุณต้องโยนงั้นต้องขอที่มันปลอดภัยหน่อยแล้วกันคุณแม่เขาเลือกอันนี้นะฮะโยนจากตึก2ชั้นไม่เป็นไรผมขอลอง5เมตรพอวันนี้นะฮะเสียตังค์ซื้อเคสแล้วเราก็เสียเงินซื้อโทรศัพท์ใหม่เลยแล้วกันเฮ้ยมันจะได้เหรอมันบางอ่ะเฮ้ยแต่สวยว่ะเฮ้ยสวยเห็นไหมปุ๊บเขาบอกว่าโยนจากที่สูงนะโยนจากที่สูงฟังนะทนจริงไม่เป็นไรเลยมาลอง2เมตร2เมตรทนไม่เป็นไรเลยเฮ้ยทนจริงว่ะลอยแล้วร้าวนั่นเคสหรือกระจกครับลอยแล้วร้าวนี่คือพลาสติกที่เพิ่งลอกออกนี่ไงโถเมื่อกี้เราลองแค่อันเดียวแล้วเหลืออีก2อันคือตัวเนี้ยเป็นเคสที่สามารถตกจากที่สูงได้เลยเขาบอกว่าเขาเคลมว่าตึก2ชั้นนะฮะผมเลยมองว่าตัวนี้น่าจะทนมากๆและดูจากรูปแบบเขาเนี่ยเขาดูเท่นะฮะน่าจะเหมาะกับผมที่สุดแล้วผมขออีกอย่างได้ไหมคุณเม้งอีกเหรอครับผมขอโยนอีกทีนึงได้ไหมไหนๆก็ไหนแล้วนะฮะลองสักตัวนึงเคสเขาต้องเปิดอย่างนี้นะฮะมันจะเป็นเหมือนเป็นกิฟต์ล็อกนะครับเฮ้ยอันนี้ดูทนมากเลยลองเลยแล้วกันคุณเม้ง1 2 3โอ้โหมันไม่พังจริงเหรอวะใช้ได้นี่นะฮะเรียบร้อยดีนี่ข้างหลังเฮ้ยยังเท่เหมือนเดิมถ้าใครอยากได้เคสสวยๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ทนกันกระแทกแบบนี้นะฮะผมแนะนำ425ดีกรีครับสั่งซื้อได้ที่ www.425 ดีกรีนะฮะเข้าไปเลือกชมได้เลยนะครับสวัสดีครับอุ้ยพี่พาเยอะเพื่อนผมก็มาขายพี่นะฮะโหนี่พี่เขาพามานี่ชุดนี้เนี่ยเลี่ยมทองหมดเลยโหอันนี้เนื้อทองคำเหรอครับผมคดีพลมีจันครับโหนี่ไม่ธรรมดานะพี่มีแต่ทีเด็ดก็เห็นพี่เอ็มเคยทำคอนเทนต์ร้านขายทองอยู่เคยซื้อ400,000บวกลบซื้ออยู่500,000แล้วนะคลิปเดียวกันปะเนี่ย500,000เปิดคลิปเลยร้านขายทองไม่เป็นไรคุณเอ็มก็อ่าเชื่อผมแล้วใช่ไหมเชื่อผม KFC อยู่แล้วยังไงครับพี่ก็เป็น KFC ครับใช่แล้วแล้วยังที่มีไม่ได้แกะทองมีอีกเป็นร้อยเลยฮะมีอีกเป็นร้อยพี่เอาพามั่งไหนอ่ะตื้อเก็บมั่งอะไรมั่งบางทีผมอยู่ต่างจังหวัดไงวัดดวงกับลูกค้ามาอ่ะขอโทษนะวัดดวงมาพี่เขาก็นั่นเขาเปิดให้ดูแล้วก็ซื้อเอาแล้วพี่เขาบอกว่าเขาวัดดวงมาด้วยเอออย่างเงี้ยผมก็วัดดวงมาแม็กทองคำไม่นะครับองค์นี้วัดดวงมาองค์เนี้ยวัดดวงมาเท่าไหร่พี่บอกตรงเลยไหมบอกได้เลยเพราะว่าถ้าซื้อจะต้องมี400,000บวกลบ2,000อะซื้อมา2,000ครับจริงจริงไม่ได้โกงวางก่อนเดี๋ยวให้ลุ้นนี่นะฮะแม็กทองคำนะฮะถ้าแท้เนี่ยผมเคยเช่าองค์หนึ่ง300,000-400,000หลายวันนี้พี่บอกว่าซื้อมา20,000วางไว้ก่อนเลย2,000ด้วยนี่2,000เองอันนี้แกะอย่างนี้มาเลยอะไรที่วัดมาขอดูอันนี้ไม่วัดอันนี้ซื้อมาแรงอันนี้ยอดขุนพลทองคำ
ซื้อมากี่ตังค์ครับนี่เป็นหมื่นครับเพราะมันมีตลับทองด้วยไม่รู้เขาเรียกเป็นแสนใช่เห็นรู้หลายแสนวางก่อนปลูกมะขามเนื้อทองคำซื้อมากี่หมื่น20,000กว่าไม่รู้โดนหรือไม่โดนเขาเล่นเป็นแสนนะใช่ไงผมก็รู้ว่าไม่รู้ว่าผมจะโดนหรือเปล่าเลยไม่รู้จะโดนหรือไม่โดนมีอีกไหมทีเด็ดอยู่นี่โอ้โหแต่ผมนี่ใส่มา30กว่าปีแล้วผมขอเช่าองค์ที่คอแล้วกันเท่าไหร่อ่ะว่าเลยเดี๋ยวก่อนดูนี่ก่อนถูกใจก็ปล่อยผมดูหัวก่อนแล้วกันดูทองคำพี่ก่อนได้แกะเลยอันนี้บอกได้ไหมพี่ได้เกบอกเกไม่เป็นไรองค์นี้ยังไม่แพ้พี่ขออภัยด้วยได้มาองค์ที่1ไปแล้วยอดขุนพลเนื้อทองคำผมไม่แพ้พี่ปลูกมะขามทองคำถ้าแท้นี่ 500,000 จ่ายตังค์เลยนะพระภาวนาโอ้โหไม่แพ้อยู่แล้วพระบวมเลยพี่เหรียญยอดขุนพลเนื้อเงินนะครับพระบวมมากเลยพี่เหลือไม่เป็นไรถ้าถือว่าจมไปพัดยศใหญ่เนื้อเงินหลวงปู่โต๊ะนะครับองค์นี้ยังไม่แท้นะครับจัมโบ้1เนื้อเกสรนะฮะยังไม่แท้นะครับสิบบุรีรูปไข่นะฮะนี่ยังไม่แท้นะครับจัมโบ้2เนื้อเกสรนะครับยังไม่แท้นะครับยานูเล็กเนื้อใบลานนะฮะยังไม่แท้นะครับปิดตากระหนกข้างนะฮะเนื้อใบลาน2องค์นะฮะโอกาสแท้ยากมากๆปลดหนี้2องค์นะฮะปลดหนี้ยันนะนะครับนี่พิมพ์ยังไม่ได้นะฮะนิ้วเขาบวมไปหนึ่งและข้างหลังเนี่ยสังเกตไหมฮะเนื้อปิ้นหนาๆเป็นก้อนๆอยู่ด้วยกระหนกข้าง2องค์นี้โอ้โหเรียบร้อยไม่โดนสลบเลยพี่แกะทองขายไม่แท็กแล้วฮะทางจะไม่ได้เช่ากันแล้วล่ะเอามีกเหรอผมนั้นพี่ชายรับจากมือถูกต้องอันนั้น 100% สวยกิ๊บองค์นี้แท้องค์นี้แท้ใช่ครับผมเรียกแท้แน่ผมทั้งถาดนี่องค์นี้แท้อยู่องค์เดียวมีราคาไหมฮะโดนนี่ไปเยอะเลยมันบอกไม่ถูกเลยอันนี้ดูราคาพี่ดีกว่าคุณเดมให้ได้เท่าไหร่อ่ะโอ้ตะกรุดมีสนิมเขียวด้วยเก่ากึกแล้วตะกรุดมีสนิมเขียวด้วยกระหนกข้างเนื้อใบลานนะครับก็มีตะกรุด2ดอกแต่องค์นี้เขามีสนิมเขียวขึ้นที่ตะกรุดด้วยผมว่ามีเหงื่อเข้าพี่ไปอาบน้ำด้วยยังไม่เป็นถ้าเหงื่อไม่เข้าเนี่ยสนิมเขียวไม่ขึ้นตะกรุดอันนี้บอกตรงๆเลยถ้าไม่เชื่อจะแกะให้ดูถ้าไม่มีสนิมเขียวจ่ายเงินคืนด้วยอันนี้เรื่องจริงฮะจบราคาแกะให้ดูจบราคามา 90,000 โอ้โหพี่มันมีสนิมเขียวดิเอางี้ไหมผมแกะมาเนี่ยถ้าพระเรียบร้อยดีเนี่ยผมให้พี่ 90,000 แต่ถ้ามันมีร่องรอยสนิมเขียวผมขอ 80,000 เอางี้ดีกว่าโอเคไหมโอเคมาวัดดวงกับพี่เขานะฮะผมชอบเลยนี่คือกระหนกข้างนะครับเป็นเนื้อใบลานนะฮะจริงๆสวยๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกมีตะกรุด2ดอกเนี่ยราคาไปไกลกว่านี้นะแต่คือพระเขามีสนิมเขียวเนี่ยเราก็จะมีการต่อรองกันนิดหน่อยนะฮะเพราะปัจจุบันเวลาผมเช่าพระเนี่ยผมก็ดูเรื่องขององค์พระเป็นหลักนะฮะเขียวไม่เขียวบึบบึบนี่ไงพี่โอ้โหขี้เกลือขึ้นเต็มเลยพี่นี่ให้พี่ดูเลยเรียบร้อยจ่ายพี่เขาไปนะฮะ80,000 บาทนะพี่ครับผมโอเคนะพี่ยอมแล้วนะได้ๆขอบคุณมากครับแต่ผมโอนตังค์ให้พี่เขา 80,000 นะฮะเรียบร้อยนะครับก็หมดไป1วันนะในการรับเช่าพระหน้าร้านแล้วก็แกะกล่องนะฮะวันนี้ก็ได้พระเยอะเลยแกะกล่องก็มีพระหน้าร้านก็มีพี่นำพระมาดูก็ฝากกดติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะตอนนี้เนี่ยมีผู้ติดตามประมาณ 700,000 กว่าแล้วจริงๆผมเนี่ยอยากให้มีคนมาติดตามเยอะๆเลยนะฮะเป็นล้านซับเลยนะฮะยิ่งมีคนเข้ามารับชมเยอะนะฮะผมก็มีความสุขนะฮะก็เหมือนกับเราได้เผยแผ่บารมีพระเครื่องของบ้านเราด้วยก็ฝากด้วยแล้วกันวันนี้ผมเอ็มอเทพลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ